มาแล้วครับออกมาแล้วมาแล้วของหาเนี่ยเดี๋ยวนมูดแดงพอจะหมดมากครับมื้อนี้เฮามาเหมาป้ากันอยู่ส่วนบ้านพักหุมนะครับซาของพญามื่นซานี่เหมาไว้ที่500บาทครับมาหลุดมึงกับว่าสิหมานบ่ซะบ่ขยายครับเด็กบ่อือเล็กเกินไปเนาะกินไปซื้อมึงตู้แท่งใหม่กินบ่ปานใดข้าวสีชมพูไงมวยบอกเน้นบ่ครับมันคือเป็นลักษณะเนาะสีชมพูนั่นครับมันอ่อนสวยโอ้ไปจากไหนแน่มาเลยพี่น้องบรรยากาศดีครับอยู่ตรงไหนตรงหน้าเสียงนกหัวขวานนกเขาเอ้าก็คงไม่เห็นหน้าหรอกไม่เห็นหรอกข้าบอกข้าวสีชมพูวะโอ้อร่อยไหมหวานบ่อร่อย แมนบ่เนาะนี่ไม่หวานเลยเนาะอู้ลั่นหวานอยู่หวานอะไรเลยหวานเจ็บเลยครับเป็นจังไดหวานบ่สุดยอดครับแจ้งแจ้งมันกินแน่เชื่อใจด้วยนะจ้าบุญมาเบาเองเป็นไปสองลูกโอ้ก็เราบุญวาสนาดีพาบ้านเมื่อนี่กินหน่วยเชี่ยสองหน่วยเน่าเหมือนเลยต้องบุญลดน้ำมนต์แล้วนะบ่เสียก็ต้องเสียได้บ่แน่นอนนะดวงนะนี่แหละเรียกว่าดวงของใครของมันโอ้อุตส่าห์พันชีมพูอย่างดีผมเบิ่งเนื้อครับนี่เนื้อของบักพร้าวนะครับบักพร้าวสีชมพูครับแซ่บบักพร้าวอ่อนครับพอดีเลยแล้วก็ใส่เยอะมากไปให้เพลินเลยน้ำมันกำเนืออยู่นี่บ่อีแม่เลยกินเท่านั้นนี่ของเฮานี่เป็นขี้มิ่นไปเลยยืมเป็นสาวของมันไงใครเสียบเลยวางเลยครับบักพร้าวเฮาน้ำขึ้นครับพอไข่มะแดงครับครับนี่คือหมดแดงเขาครับจะใส่โอ้โหเนี่ยล้มเนี่ยล้มใส่เครื่องฉีกกันยังหอมเลยข้างมากตุ้นมองแล้วตัวเหนียวของหาเนี่ยเดี๋ยวนมมูดแดงพอจะไก่หมดมาถ้าเคียงก็ดูหมอหาเอาไปตั้นเอ้าขอไผ่กันเลยพร้อมแล้วพร้อมแล้วโอ้โหมันใส่ไฟเนี่ยลดมาเนี่ยเหมือนไตออกมาลดมาเนี่ยมันได้กี่เดือนเนี่ย
ันมีตองลางบ่เออก้นมันใหญ่ตองต่อยปลาดุกผู้จัดการเฮาครับบรรยากาศดีบรรยากาศดีลับเลยมาอยู่ตามในสมบูรณ์แดงเฮาครับนี่มาแล้วก่อนเฮ้ยสวยเอ้ยมึงประคำมึงว่าโอ้ทำไมแตกแล้ววะกาดดีแห้งมันต้นตบท่าดิพักครับตามด้วยผักพื้นบ้านนะครับปลาคิตู้ไทยตามด้วยซาลงบังชวนกินแห้งหน่อยเป็นไงล่ะครับสีสันตามด้วยใบมะขามอ่อนครับนี่ครับที่เด็ดอีสานบ้านเฮาครับเพิ่มครับสมมากี้บ่พ่อน้องบ่แดงจัดมังกินเผาเด้อเอาทางไหนทางนี้ก็เอาดิบ่ลูกติล่ะลูกติล่ะตื่นแล้วตื่นแล้วเฮ็ดปัวครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ่เผ็ดบ่มาบ่จัดอากาศดูดิอากาศมันร้อนกินกะกำลังสิทอดสิเด้อเอ้ามันสิเจ้าหนาวแล้วภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาแล้วแต่ละปลาบ่แพ้ครับแต่เนี่ยพี่ว่าเลยล่ะเนี่ยแหละมันอีเสียมันสิหนวกกว่านี้แล้วโอ้โหสิ้นแล้วสิ้นแล้วโอ้พอดีบ่เนี่ยพอดีมาพี่น้องงี้กันครับมาเด้อมื้อนี้ได้ไข่ต้มมานําแซ่บเด้อแซ่บบ่เอาสอนมาหน่อยโอ้ทุดยอดอีหลีกินจังลงถามบ่ถูกถูกบ่ไปบ่ปวดหัวเพราะว่าปวดหัวอีแล้วอยู่หานะป้าเจียวมาใหม่บ่นี่เจียวกันตังมาเจียวแม่นแขนบ่ยาวคือแม่นาคครับ thank you ก็เลยฮะตัวเดียวโอ้ขอกินปลาเด้อปลาแดกปลากระดีสุดยอดเอ้ยมันรอแล้วมันบ่ลืมเด้อมันนั่งลงไปยังแม่เฮียหมวยกับด้านล่างครับติดตามแล้วครับป้าสวยงามเลยตัวงามมากเลยครับปลาดุกถ้าจะแบบท่านเชื่อจังไหนคุณตัวงามอยู่กับปลาดุกครับถ้าภาษาง่ายก็สาหนีสาก่อนด่าเลยผมไม่ยี่หมวยได้บ่ครับได้หลายอยู่ยี่หันกับมีครับในส่วนนั้นเขาจะหาจังไหนตรงงามอยู่กับป้าเฮาซะนี่แต่ว่าเอาหยากครับติดไม้ไผ่มาครับออกมาลองๆมาแล้วสวยยอดเลยครับงามบ่งามเลยหลุดในเบาอีกครับ
มากินได้ตัวหนึ่งพอตัวใหญ่เสิร์ฟยืนมีแต่กระถิ่งตัวนี้สุดยอดตัวงามอยู่เด้อปัดถิ่งใหญ่นะลงมาให้นะตอนนี้เบาเอกำลังล้วงรูครับกำลังจกหูครับชื่อวะฮะลายอะไรแค่นี้มีมาเลยไปมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหขึ้นไปยุ่งแท้คุณเฮ้ยเอาแม่แข็งโอ้ยไปช่วงแล้วผมไปโอ้โหตัวนึงอยู่ทั้งหมดตัวนึงไปเฮ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวใหม่เจ๋งเจ๋งน้ำไผ่อ๋อจอดไม่ก็เสียวโอ้เห็นไหมออกมาจากในเถื่อนกู้ภัยครับปูนโอ้โหโอ้ยเย็นตัวใหญ่ปะโหูจมขาจับปลาเข่งเล่นจับปลาคอกันนะตัวนึงปลาคอกล้องด่ากล้องกลนเลยเว้ยกล้องด่ากล้องกลนเลยแหละเอาเอาครับเขียนบอลอย่าโตเซกันเด้อเบิดย่างไม่ได้เบิดได้แล้วครับโอ้แต่พอบอกคุยเนี่ยไม่ได้ได้เลยปากกาอยู่แมนครับตัวใหญ่ฟังหุ่นเบาอะไรเขามาจะเถื่อนมันอยู่แต่หาดไทยไหมหาดไทยไม่ยอมปลาตัวนี้โอ้โหพอนี่ญี่ปุ่นกำลังไต่ครับยังมาไปเข่งไงไปเข่งThank you.
ก็จะดุดอยู่ในเม็ดไผ่ครับบางสัตว์ไปตักตุ้งยังปลาดุกปลาแม่ยังไปเลยครับมาดูด่วนด่วนเลยโอ้นึกว่าจะบ่มีป้าเนาะขอบขอบขอบเสียงดังเลยสุดปังนะเสียงดังแล้วก็เอาเทศสอนเลยเทศสอนเลยดูกันเต็มทีครับเอาไปไปขึ้นก่อนเด้อ
เอาแก้มาให้น้ำได้เลยนะมาสื่อปลาไปกินแรงกินง่ายน้ำกันเข่งกับตัวใหญ่เนาะแพงค่ะตัวใหญ่ตัวงามครับก็คอใส่หลายร้อยนี่ครับมาถึงช่วงสุดประกาศจ่ายของสา500บาทที่เฮาเหมากันมื้อนี้นะครับรายละเอียดเป็นดังนี้ครับนี่ปลาช่อนจับโบเฮาได้4กิโลครับคูณด้วย200เป็นเงิน800บาทแล้วก็ปลาช่อนขนาดกลางนะครับได้4กิโลคูณด้วย150เป็นเงิน600บาทครับปลาช่อนขนาดเล็กนะครับได้12กิโลคูณด้วย100บาทเป็นเงิน 1,200 บาทแล้วก็ปลาดุกครับสานี่เฮาตัวงามครับแต่ว่าได้บ่ค่อยหลายครับได้3กิโลคูณด้วย140บาทเป็นเงิน420บาทนะครับแล้วก็ปลาหมอครับได้4กิโลคูณด้วย80นะครับเป็นเงิน320บาทสรุปยอดขายปลาทั้งหมดเท่าไหร่ 3,340 บาทนะครับกลับมาหาการจ่ายครับหาการซาไป500เหลือ 2,840 บาทครับหาค่าน้ำมันรถมื้อนี้เข้าไปใกล้นะครับเนาะ500ครับเหลือ 2,340 บาทนะครับมาค่าแรงครับมื้อนี้ 1,900 บาทนะครับยอดเงินคงเหลือ440บาทครับสําหรับสานี่นะครับถือว่าผ่านอยู่นะครับยังพอมีกำไรเหลืออยู่สำหรับท่านที่สนใจอยากกินปลาสดนะครับก็สามารถสร้างได้ที่0879145027นะครับไปกินส่งสงการเนาะหรือว่าทักไปในเพจอลังสอนนะครับก็มีให้บริการอยู่เรื่อยๆครับถ้าบ่ยงสูบสาก็ถือว่ายังมีปลาขายอยู่นะครับเนาะกระจายความคุ้นงานเลยครับอยู่ปีเลยสู่กันต่อไปผู้จัดการเฮาวันนี้เฮาอยู่กันที่บ้านพักหมนะครับใกล้ตึกมาสู่กันอยู่ผีกับยิสาของพญามืนติดของอีสานเขียวนี่เนาะเอามาจัดการกู้ภัยสานี่จากที่โล่งเป็นจังได๋ความรู้สึกน่ากลัว3มื้อกี่สาที่แล้วก็สานี่พอๆกันบ่อันนี้น่ากลัวเลยเล็กแต่ว่าแน่นแน่นมากความเสี่ยงสูงอาชีพว่าเนี่ยนี่โมเอ็นป้าเด้อครับน้ำไผ่น้ำไผ่เหมือนทับผมแห้งโผล่นี่นะน้องนี่มันต้องขนเนาะรอบอาสาแหลมมันง่ายได้มันโลมแต่มันง่ายตัวน้ำมันหน่อยก็นี่ต้องขนเพราะป้าเขาไปทุกซอยเลยน้ำมันยังคมใช่ป่ะนั่นอยู่ต้องสดอยู่ก็นั่นละตามฤดูกาลละมันแห้งแล้งตัวกี่หันหลังมีกองโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมทั้งหาคนรับไปก่อนพอกันไม่สานาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยเงากันต่อไปปากบัวกันนะมาใกล้สานานี่ไปของบุญก่อนของพ่อใหญ่ยังก็กลางๆเถียงไงแล้วของกำนันก่อนบ่ไปเก็บของกำนันก่อนแล้วก็ไปกินน้องพ่อใหญ่พี่น้องไปเก็บของกำนันก่อนสงสารนะบ่ไออยู่น้องยิงเงินอยู่น้องเลี้ยงไปจับสู่ป้ากันตรงนี้ตรงข้างห้องอีสานเขียวขาดไอ้ว่าสนใจดิ้งก่อยเคยบอกเองว่าคุณไม่ใช่บัวด้วย